ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงนิทโรคเกิดบุญพานุวัตนและธนวันปันพโชคสนับสนุนโดย สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยธนาคารกรุงไทย k t b g r o w i n g t o g e t h e r กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ c ร i p r a ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายๆโทร1736 s m e d v e l p m e n t Bank สินเชื่อเท่าแับส่4.0ดอกเบี้ยพิเศษ1%เต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1นล้านบาทโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร0 2 6 4 5 9 0 0 0 O ส AEC หน n e w s ู com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณครั้นคืนโหลดกรุงไทยเน็กซ์โอนเติมใจก็ง่ายได้ใช้กันทั้งทั่วไทยแค่โหลดใช้แล้วจ้าติดใจเพลงจบแต่ละเดชไม่จบครับย้ำอีกครั้งครับอัพกรุงไทยเน็กซ์โอนเงินมั่นใจเติมเงินสะดวก ได้บินครอบคลุมโหลดเลยงูยงกรุ่มไทยเน็กซ์ชีวิตครบแอปเดียวอยู่รออะไรอัลโลดลลโลดิกไปละ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงพูดเดยอะขนาดนี้เจ็บคอไหมขนาดฟังยังเพลียเลยกองทุนอ่ะมีเป็นร้อยจะเอาเวลาที่ไหนไปหาข้อมูลลองนี่ไหม S C B L T set L T F กองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยที่ลงทุนเกาะตามดัชนีหุ้นไทยให้คุณมีโอกาสารับผลตอบแทนตามตลาดเริ่มลงทุนแค่หนึ่งพันบาทที่ S C B ทุกสาขาหรือ S e C B easy app เพิ่มเติม0 2 7 7ตัวผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี L T F ก่อนตัดสินใจลงทุน ภาษีมาถึงแล้วโอกาสดีๆที่จะทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองกับโครงการบ้านล้านหลัง โครงการที่รัฐทําให้ประชาชนกู้บ้าน1ล้านบาทผ่อนเริ่มต้น3,800บาทต่อเดือนเปลี่ยนค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนบ้านของตัวเองเลือกทรัพย์ที่ต้องการจากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แล้ววันนี้โครงการบ้านล้านหลังเพื่อตอบล้านความต้องการเรื่องบ้านของคนไทยทอสอทําให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โท02ร026459000าเเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกําหนด เปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ6 1นาฬิกา10นาทีอรุณสวัสดิค์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันศุกร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2562นะครับก็เป็นเช้า วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ที่จะทํางานกันในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะได้หยุดกันอีกสองวันนะครับนั่นก็คือวันเสราร์อาทิตย์แล้วก็จะเริ่มต้นทํางานแบบเต็มสูบกันแบบทุกทท่านเน,นี่ยนะฮะเชื่อว่าแบบเต็มจริงๆน่าจะวันจันทรน์นี้แหละแล้วก็สภาพการจราจรก็จะเริ่มกลับมาเป็นกรุงเทพมาหานครอ,อีกครั้งหนึ่งก็ เช้าวันจันหน้านะครับส่วนวรนสุกวันสุดท้ายของการทํางานแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังเช้านี้อยู่กับผมครับนิทิโรธเกิดบุญพนวัตรและคุณธนวันพันธชดครับสวัสดีครับคุณธนวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกขัานด้วยนะคะก็เริ่มต้นนะคะวันใหม่กับเราสองคนได้เช่นเคยครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นนํามาฝากกันนะคะฮะก็สวัสดีทั้งคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางขึ้นวิทยุ FM 97เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ที่รับชมเราอยู่ทาง a c e b o o k l ลน e นะครับแฟนเพจ f อ9 7เมเก้าเจดด้วยนะครับทั้งสองช่องทางก็จะรับรู้ข่าวสารเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะคนละบรรยากาศกันนิดหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยก็จะเห็นหน้าเราสองคนด้วยนะครับแต่ทางวิทยุเนี่ยก็รับฟังเสียงนะครับเป็นข่าวสารเดียวกันนั่นแหลนะฮะส่วนประเด็นข่าวนี่ก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็เชื่อว่าประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของ วันเลือกตั้งก็จะดูกันนะฮะว่าจะมีการเลื่อนออกไปหรือไม่นะครับบทสรุปเนี่ยก็มีออกมาให้เราเห็นกันแล้วนะฮะก็ยังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับบอกว่าประกาศผลเปิดสภาชนราชพิธีต้องเลื่อนเลือกตั้งนะครับวิสนุยันอยู่ใน150วันโยนให้ก,กอกตตัดสินใจคาด10 หรือ17มีนาคมนะครับก็เลื่อนออกไปเป็นเดือนมีนาคมนะฮะเขาบอกว่าเลื่อนแล้วครับไทม์ไลน์เลือกตั้ง24กุมภาพันธ์นะครับวิษณุแจง้งถ้ายึดกรอบเดิมประกาศผลไม่เกิน24เมษายนวันสเสด็จเปิดประธานทุนะครับวันสเสด็จเปิดประชุมสภานัดแรกนะครับก็จะตรงกับวันที่8พฤษภาคมอันนี้เนี่ยจะทับซ้อนนะครับทำน้ำอภิเษกยันได้เข้าคูหาก่อน พระราชพิธีนะครับบรมราชาพิเศษจะเป็นวันใดนั้นก็ให้กะกะตเนี่ยกำหนดลั่นใช้มาตรา44แก้กฎหมายหรือกรอบเวลานะครับ150วันไม่ได้ชี้ช่อง20พฤษภาคมเหมาะสมรับรองนะครับสอสอสมชัยดักนะครับไม่ควรขยับเกิน2ส,สัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ แล้วก็จะมีเรื่องของพายุนะครับที่เราคนไทยทั้งประเทศก็เอาใจช่วยนะครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับปลาบึกจอดถล่มเมืองคอนนะครับงดบินเตือนขึ้นยักษ์ซัดฝั่งนะครับในหลวงก็ส่งติดตามอุตุนะครับคาดปลาบึกเนี่ยจอดขึ้นฝั่งเมืองคอนเป็นจุดแรกก่อนเคลื่อนตัวเข้าสุราษฎร์ระนองนะครับแล้วก็ผ่านออกทะเลอันดามันนะครับยืนยันว่ายังคงเป็นแค่ พายุโซนร้อนเท่านั้นนะครับไม่พัฒนาขึ้นเป็นไต้ฝุน่นหรือว่าลดระดับลงเป็นดิเพรชันนะครับจิสดานะครับก็ชี้เป็นพายุใหญ่ในวงรอบ15ปีเลยทีเดียวก็ห่วงสตอมเซิร์ชนะครับถล่มพื้นที่ชายฝั่งนะฮะก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเลื่อนเวลาขึ้นฝั่งเป็นช่วงหัวค่ำของวันศุกร์นี้นะครับวันที่4มกราคมนะครับตามรายงานล่าสุดนะครับก็มีภาพประกอบให้เห็นถึงฤทธ ของปลาบึกนะฮะบอกว่าขคลื่นลมแรงจากลิดพายุโซนร้อนปลาบึกซัดกระนำชายฝั่งทะเลอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นจุดที่คาดว่าพายุเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งโดยเฉพาะบริเวณโรงผลิตไฟฟ้านะครับขนอมตำบลท้องเนียนขึ้นเนี่ยสูงกว่า3เมตรเลยทีเดียวครับแล้วก็จะมีประเด็นนะครับที่บอกว่าที่บดีอุทยานหึม เตรียมฟ้องบริษัทนะครับที่ขึ้นป้ายทวงเงินอธิบดีอุทยานนะครับลั่นไม่จ่ายเงินค่าก่อสร้างนะครับอาคารที่ทําการกรมอุทยานแห่งชาติเผยอย่างนี้ฮะบอกว่าตึกเนี่ยไม่ตรงแบบเอกสารเนี่ยก็มีปัญหาอื้อลั่นฟ้องกลับบริษัทก่อสร้างทําให้เสียชื่อด้านเอกชนก็เตรียมฟ้องศาลคดีทุจริตนะครับคดีอาญาฟ้องศาลปกครองแล้วก็ฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ชี้ปัญหาอยู่ที่กรมุทยานขณะที่ประธานและก็คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคาร4คนเนี่ยก็ทำหนังสือลาออกไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นที่บอกว่าเศรษฐีเอเชียอื้อเฉา C.N.N เขาเสนอนะครับมีชื่อบิ๊กป้อมด้วยเปรมชัยเสือดำพร้อมกระทิงแดงก็อยู่ในเครือข่ายด้วยนะครับ C.N.N นะครับเปิดเผยเรื่องราวชีวิต สิเศรษฐีอภิมหาร่ำรวยของภูมิภาคเอเชียนะครับประจําปี2019ก็มีชื่อของเฉลิมอยู่วิทยาเจ้าพ่อกระทิงแดงเจ้าสัวเบียช้างเสียประเรมชายที่ต้องคดียิงเสือดำรวมทั้งลุงป้อมนะครับประวิทย์วงสุวรรณเจ้าของวลีฮอตระเบิดระเบอร์นะครับนาฬิกายืมเพื่อนมา ทั้งยังรายงานเรื่องราวชีวิตมหาเศรษฐีในอีกหลายประเทศของเอเชียมีทั้งที่อินเดียเกาหลีใต้มาเลเซียแล้วก็มีแจ็คหม่านะครับผู้สร้างตำนานอาลีบาบากระหึ่มโลกด้วยนะครับก็เป็นการเปิดเผยนะครับจากเว็บไซต์ CNN รายงานเรื่องราวชีวิตจริงมหาเศรษฐีเอเชียในหัวข้อ10กลุ่มบุคคลน่าสนใจมีวงเล็บว่าและร่ำรวยภูมิภาคเอเชียประจําปี 2,019นะครับก็มีหลากหลายบุคคลนะฮะการเมืองก็มีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับอ,รอย่างที่รายงานนั้นก็คือบิกป้อมนั่นเองแล้วก็มีข่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวที่หลายๆท่านก็น่าจะให้ความสนใจแล้วก็พร้อมกับมีคลิปให้ชมกันนะครับหลายท่านก็น่าจะเข้าไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะฮะบ,บอกว่าพิธีกรดังดับสาวควบเก๋งชนรถตกน้ำนะครับเซนติเมตรจมเซนติเมตรเนี่ยก็หมายถึง ผู้เสียชีวิตนะครับก็คือคุณจุทธพัฒนเข็มนาคนั่นเองนะครับเป็นสไตลิสชื่อดังแล้วก็พิธีกรรายการล้นตู้ทางช่อง y t u t u นะฮะก็บอกว่าช็อกวงการแฟชั่นนะครับเซนติเมตรสไตลิสชื่อดังแล้วก็พิธีกรรายการอยงที่ผมเรียนเอาไว้นะฮะประสบอุบัติเหตรุรถชนตกน้ําดับพร้อมกับเพื่อนสองศพนะครับขณะขับรถนะฮะฮอนด้าซีนะครับต้องบอกว่า เป็นช่องกลางถนนแล้วก็จังหวะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขากำลังจะเลี้ยวขวานะครับก็ถูกรถเก๋งพุ่งชนนะครับอัดกับราวสะพานตกลงไปในคลองพิกหงายท้องจมน้ำอาการสาหัสเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างออกมาก่อนพาส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตทั้งคู่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของ ทั้ง2องท่านด้วยนะครับที่เสียชีวิตกับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะฮะ,ะนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งส่วนทางหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐนะครับก็กลับมาเป็นแบบปกติแล้วนะฮะที่หน้า8นะครับก็บอกว่าเร่งพัฒนาการแพทย์จีโนมิกบวิกตู่ตะลุยผุดย่านนวัตกรรมสร้างสตาร์ทอัพแล้วก็มีรถไฟฟ้าสีน้ำตาลมาแล้วนะเธอไฟเขียวแผนรุมสร้างเฟส2กระหึม แล้วก็มีนะครับบอกว่าเปิดทาง CP ยื่นข้อเสนอเชื่อม3สนามบินกว่าจะปิดดิวคนรอนั่งก็อึดอัดหาวเรอนะครับส่วนที่หน้าก้า9ฮะอันนี้เราก็เป็นข่าวที่เราก็รายงานมาสวันติดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมุดเงินฝากคราวนี้เป็นทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างนะครับบอกว่ายันเลยฮะทุกแบงค์พาณิชย์มีสมุดเงินฝากนะครับ แล้วก็บอกว่าพาณิชย์นะครับจอย,ยกเครื่องราคาอาหารเซอร์วิสชาร์ดลั่นปี62เข้มดูแลผู้บริโภคนะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่บอกว่าไทายพาณิชย์กสิกรขึ้นดอกเงินฝากนะฮะหุ้นไทยจ่อดีด้าเงินนอกไหลกลับยาหอมรัชนีปี62พุ่งแต่สูงสุด2,000จุดนะครับก็เป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำนะครับของทั้งสองธนาคารครับ ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวฮะก็มีประเด็นนะครับบอกวิษณุถกกกตส่อเลื่อนเลือกตั้งชี้24มีนาคมเนี่ยเหมาะที่สุดประกาศรับรองผล20พฤษภาคมตั้งราบาลมิถุนายนนะครับบิ๊กตู่เผย3เรื่องยากสำหรับประเทศไทยครับ พิณุชี้เลยครับเลือกตั้งก่อนพระราชพิธีตั้งนายกอรมอช่วงหลังโยนเจเสือกอกอตเคาะวันย้ำต้องไม่ทับซ้อนพระราชพิธีสำคัญก็ต้องจับตานะครับกาเบอร์24มีนาคมประกาศผล20พฤษภาคมตั้งระบาลเดือนมิถุนายนนะครับด้านกกตอเองก็จาะข้อดกดเหล็กคุมเข้มเรื่องของการหาเสียงนะครับ แล้วก็เรื่องของ7วันอันตรายนะครับเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่27ถึงวันที่สองมกราคมเนี่ยก็มีรายงานนะครับบอกว่าตายทุบสถิติยอดพุ่ง463าศพนะครับนะครสวรรค์เนี่ยแชมป์ระบาดสปทเนี่ยเสียใจนะครับก็มีรายงานเปรียบเทียบนะฮะเป็นกราฟิกของสือพิมพ์เดลินิวเนี่ยระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้นะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้นของปีที่แล้วนะครับเยอะกว่าปีนี้นะครับนั่นก็คือ3 0 0พัน 841ครั้งนะครับของปีนี้เนี่ย3,791นะครับส่วนบาดเจ็บรวมของปีที่แล้วเนี่ย4ี0พนะฮะส่วนอุบัติเหตุพวนบาดเจ็บรวมปีนี้ครับ3,892แต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตของปีนี้เนี่ยมากกว่าปีที่แล้วครับนั่นก็คือ463ศพนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ย423ศพนะครับก็ เดินทางกลับกันด้วยความระมัดระวังละกันนะครับบางท่านที่ยังไม่ได้กลับมาที่กรุงเทพมหานคระนะครับแล้วก็มีนะครับประเด็นเรื่องของคุณเซนติเมตรเช่นเดียวกันบอกว่าช็อกเซนติเมตรรถตกคลองดับวีออสเบียดชนร่วงตายพร้อมเพื่อนผู้จัดก,การนะครับแล้วก็จะมีนะครับเรื่องของผวาลิศปาเบิกอพยพดวนในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานห่วงใยประรชาชนนะครับ แล้วก็จะมีวิศวกรเครียดจัดรมควันฆ่าตัวสยองคาซีอวีพบยานอนหลับแล้วก็จดหมายลาตายด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการฆ่าตัวตายที่เราก็พบเห็นกันบ่อยครั้งนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาก็จนถึงปีนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือวิธีการของการ รมควันจุดเตาฐานฆ่าตัวตายในรถนี่นะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะอ่ะนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนะครับของหนังสือพิมพ์เดลินิวที่หน้า6ครับเขาก็มีประเด็นบอกว่าเลื่อนเลือก,อก,อกตั้งหุ้นป่วนแน่บรกนะครับเผยถ้าเกิน3เดือนชี้กระทบเชื่อมั่นแล้วก็ลงทุนนะครับส่วนที่ประเด็นหน้า7นะครับบอกว่าสยบข่าวเลิกใช้สมุดเงินฝาก ไทยพาณิชย์เต้นนะครับแก้ต่างแล้วก็จะมีบอกว่าตลาดรับสร้างบ้านปี62สอคึกคักแล้วก็มีนะครับศึกกันค้าปั่นตลาดเงินชี้ดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยไม่กระทบนะฮะส่วนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกครับก็จะมีประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นนำเช่นเดียวกันบอกว่าวิษณุหารือกก,กตไทม์ไลน์ทับซอ้อนพระราชพิธีสำคัญเลือกตั้ง24มีนาคมบิ๊กป้อมชี้ อยู่ในเกณฑ์150วันภูมิใจไทยรับได้ประชาธิปัตย์ให้แค่14วันวัฒนาขู่ฟ้องโรงแรมนะครับต้นต่อคลิปนะฮะวิษณุนะครับถกกกตหาวันกาบัดเหมาะสมสอดคล้องพระราชาพิธีบรมราชาพิเษกก็ทำลายตกที่24มีนาคมอย่างที่ได้หลายฉบับเขาก็เรียนเอาไว้นั่นแหละครับก็จะมีภาพนะฮะของอประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับก็ รับมือกับพายุปลาบึกนะครับภาพใหญ่เนี่ยก็เป็นภาพที่บอกว่าหนีพายุชาวประมงพื้นบ้านแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยกันเคลื่อนย้ายนะครับเรือกว่า30ลำเนี่ยมาไว้บนถนนเพื่อหลบพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับร้อมอพยพชาวบ้านมาอยู่ที่โรงแรมยิมเนเซียมประธานานะครับอยู่ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองปากพนังนะครับก็เมื่อวันที่สามมกราคมที่ผ่านมานะครับ แล้วก็มีนะครับรายงานข่าวเรื่องนี้บอกว่าปลาบึกมุ่งหน้าถล่มนครในหลวงทรงห่วง16จังหวัดฝนเริ่มหนกักบิ๊กตู่สั่งรับมือเข้มแล้วก็จะมีเรื่องของคุณเซนติเมตรเช่นเดียวกันก็ขออนุญ,ญาตหยิบยกประ,ระเด็นนี้ข้ามไปนะครับเพราะว่ารายงานเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องนี้นะครับของประเด็นข่าวสดนะครับบอกว่าจอเลือนเลือกตั้งไป24มีนาคมขยับออกหนึ่งเดือน วิษณุถกกรกะตแจงขั้นตอนอ้างของเดิมเนี่ยสอนราชพิธีส่วนเพื่อไทยดันคู่นะครับทั้งหน่อยแล้วก็ชัดชาติลูกหมีโล่งครับได้ลงสอสอประชาธิปัี่ปดแล้วก็มีเรื่องของ7จวันตรายครับปีใหม่ตาย463ศพยึดรถเมาขับ5,000คันนะครับยอดแฟงปี61แล้วก็มีใต้อพยพปลาเบิกถล่มเร่งช่วยราชการที่10ทรงติดตามห่วงยายฝนหนัก ขึ้นสูง5เมตรปิดเกาะห้ามเรือแล้วก็งดบินด้วยนะครับแล้วก็จะมีประเด็นนะครับที่บอกว่าวัฒนาฟ้องคลิปรับเอาผิดโรงแรมคนถ่ายแล้วก็เผยแพร่นะครับแล้วก็มีลุ้นหมายจับบอนบางแก้วทำไฟไหม้บ้านย่างสดแฟนสาวนะครับก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะครับที่ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ส่วนนักสืบพิมพ์ไทยโพส์ฮะก็บอกว่าปาบึกถล่มนครศรีธรรมราชระบาดตั้งวอรุมรับมือบิ๊กตู่เผยรัชการที่10ส,ส่งห่วงใยแล้วก็มีเรื่องของจบ7วันละลายรยายงาน,นเหมือนกันขออนุญาตข้ามไปแล,แล้วกันแล้วก็มีบอกว่าเผือกร้อนกะกะตเลื่อนเลือกตั้งนะครับเป็นประเด็นการเมืองแล้วก็มีบอกว่าห้ามใช้รูปแมวปูหาเสียงนะครับอันนี้กะกะตก็อ,ออกกฎเหล็กนะครับคุมเข้มหาเสียง เลือกตั้งนะครับบอกว่าแมวปูหมดสิทธิ์อยู่บนโปสเตอร์หาเสียงพักเพื่อไทยให้ใช้รูปผู้สมัครคู่ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแล้วก็มีนะครับบอกว่าเตือนเข้าคูหาช้าระวังหุ้นไทยดิ่งกระเทือนลงทุนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญของหนังสือพิมพ์ ทั้ง5้าฉบับที่เขารายงานกันเช้าวันนี้ครับคุณธนวันครับมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์มติชนรายวันในช่วงภาคเช้าวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยภาพอันเป็นมงคลนะคะเป็นภาพของสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน20รูปเนื่องในโอกาสครบรอบหนึปีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ดตรบันดิตเอื้ออาทรอ,อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะมีภาพของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค สเสด็จทรงนำพระสหายทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสตรารามนะคะโดยมีทางด้านของศาสตราจารย์เกียรติคุณหม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์ถวายการบรรยายเมื่อวันนี้นั่นเองค่ะมีประเด็นพาดหัวนะคะเรื่องของอภาพรวมนะคะของความทรงเป็นห่วงนะคะรอสิบทรงห่วงปลาบึกขึ้นฝั่งใต้นะคะนายกเผย 66ผู้ว่าราชการจังหวัดรับมือระทึกถล่มนครศรีธรรมราชสงขาฝนกระหน่ำตอนล่างอ่วมเร่งอพยพหนีซื้ออาหารตุนประวิทย์สั่งสามเหล่าทัพรับมือทออเตรียมพอ4 3าลำเลียงช่วยเหลือแบบจำลองทั่วโลกชี้ปาบึกขึ้นนครศรีธรรมราชระวังลมกันโชค120กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้านภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนักนะคะตะลุมพุกอพยพทั้งคืนสงขลารับมืออพยพหนีหลังฝนตกหนักคลื่นลมแรงปัตตานีอพยพคนแก่และเด็กค่ะนอกจากนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่จับตานะคะทางด้านของนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมีการชี้แจงขั้นตอนพระราชประเพณีและในวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่จะมีขึ้น ในวันที่4ถึง6พฤษภาคมนี้โดยให้กรกะตพิจารณาสอดคล้องกับการกำหนดวันเลือกตั้งที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะครับพาดหัวใหญ่เลยนะคะชงวันเลือกตั้ง24หรือ31มีนาคมเจ็ดเสือประชุมเคาะวันนี้ชี้ต้องก่อนพระราชพิธีวิชนุถกแจงกิจกรรมขั้นตอนรมราชาพิเศษนะคะ พูดถึงเรื่องของการ กำหนดวันเลือกตั้งซึ่งเดี๋ยวน่าจะมีวันข้อออกมานะคะจะมีการประชุมกันในวันนี้ค่ะว่าตกลงแล้วการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีนี้นะคะจะเป็นวันที่เท่าไหร่แต่คาดว่าน่าจะมีการเลื่อนออกไปจากเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเป็นประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะนี่เป็นการประเมินเบื้องต้นนะคะแต่ว่าวันที่แท้จริงเดี๋ยวต้องรอมีการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะคเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องอมีการเลื่อน เือไม่ให้กระทบกับพระราชพิธีอันสําคัญนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ของไทยนะคะนั่นก็คือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรบนั่นเองซึ่งจะมีขึ้นในวันที่4-6พฤษภาคมนี้ค่ะมีประเด็นเรื่องของการก่อติดนะคะตัวเลขค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะพาดหัว7วันเทศกาลหยุดปีใหม่ กับอุบัติเหตุบนถนนค่ะมีการฉายให้เห็นภาพของการสะสมอุบัติเหตุนะคะ27ธันวาคมถึง2มกราคมมีอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น3 0 0ขออภัยค่ะ3า9 1ครั้งนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยรวมทั้งหมด463รายและมีผู้บาดเจ็บ3,892คนค่ะโดยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ มีทั้งการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยลดลงนะสาเหตุเนี่ยนะเรียกว่ามาจากเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วคือปีนี้เนี่ยน่าชื่นใจนิดนึงก็คือจํานวนของทั้งผู้เสียชีวิตนะผู้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโดยรวมเนี่ยลดลงนะแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะคะปรากฏว่ามี4ี่จังหวัดค่ะคุณที่รปรากฏว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็คือจังหวัดพแพร่ จังหวัดตากจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็สตูลนั่นเองนะคะส่วนจังหวัดที่มีทั้งอุบัติเหตุสูงสุดนะคะแล้วก็มีอมุบัติเหตุแบบมีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด25รายด้วยกันค่ะส่วนนครศรีธรรมราชนะคะมีการเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสูงสุดด้วยค่ะหะะาะพาหัวอีกหนึ่งประเด็นนะคะ 7,400พฉลุยผ่านเกณฑ์กู้ซื้อแท็กซี่45วันเสร็จค่ะนะ,ะก็พูดถึงเรื่องของแท็กซี่4,700ขออภัยค่ะ7,400รรายนะคะที่ล่าสุดเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีการผ่านเกณฑ์การกู้ซื้อแท็กซี่นะคะที่คาดว่าน่าจะมีการเริ่มอนุมัตินะคะเม็ดเงินออกมาได้ภายในวัน 45วันนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้แท็กซี่สามารถที่จะผ่อนได้ในตราดอกเบี้ยต่ำนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยหนุนนะคะในภาคของการโดยสารรถแท็กซี่ในประเทศบ้านเรานั่นเองนะคะคมาดูทางฝั่งหน้าเศรษฐกิจกันบ้างพาดหัวสกัด7สินค้ากเกษตรราคาตกต่ำ กรมการค้าภายในชงคอชกอออกมาตรการเล็งคุมค่าอาหารค่าบริการพัธคารค่ะมีการวางแผนทําเชิงรุกดูแลร,ราคา7สินค้ากเกษตรหลังเห็นสัญญาณตกต่ำเน้นกระจายทั่วประเทศเพิ่มการบริโภคและดันการส่งออกเล็งเสนอขึ้นบัญชีกลุ่มยาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ พร้อมคุมราคาจำหน่ายในร้านอาหารและพัตตาคานด้วยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือค่าครองชีพและการพยุงราคาสินค้ากเกษตรที่คิดว่าตอนนี้มีสัญญาณของการตกต่ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะมีเรื่องของการอัดโปรกระตุ้นภาคกสังหาปี62แสนสิริหวังโกย2,000ล้านส่วนภาพรวมของการลงทุนในตลาดลงทุนของหุ้นไทยนะคะพาดหัวฝันหวานดัชนีหุ้นทะลุ2,000จุดไทยพาณิชย์โชว์ปัจจัยเอื้อสูงชี้เลื่อนเลือกตั้งเกินมีนาคมเสียหายค่ะครับ มาดูในฝั่งของหน้าหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจกันบ้าง2อฉบับเริ่มต้นที่กรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัววิษณุให้ข้อมูลกกตกำหนดวันไม่กระทบพระราชพิธีขยับวันเลือกตั้ง24มีนาคมค่ะเป็นภาพของไทม์ไลน์นะคะในการขยับวันเลือกตั้งค่ะเกกตถกด่วนวันนี้ กำหนดวันหย่อนบัตรวิษนุแจงกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโยนกะกะตตัดสินใจเลื่อนวันเลือกตั้งระบุหากาบัตร24กุมภาพันธ์รับรองสอสอ24เมษายนติดงานพระราชพิธีชี้เร็วสุด17มีนาคมช้าสุด7เมษายนคาด24มีนาคมเหมาะที่สุดด้าน7จ็กะกะตนัดประชุมด่วนวันนี้ ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของไทม์ไลน์ในการที่จะมีรถแมปการเลือกตั้งซึ่งน่าจะมีเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้แต่ว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลื่อนวันนั่นเองนะคะในขณะที่พาณิชลั่นรัฐบาลเปลี่ยนไม่กระทบประธานอาเซียนนะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเปลี่ยนรัฐบาลไม่ทําการประชุมอาเซียนสะดุด ชู12ประเด็นเศรษฐกิจปิดรอบเจราจาอาเซียนะคะชี้ไทยได้ประโยชน์จากตลาดการค้าเกือบ30%ของโลกเตรียมจัดเวทีใหญ่อาเซียนสมมิตมิถุนายนนี้ด้านสะระทอเอกชนมองบทบาทไทยเป็นประธานอาเซียนหนุนมาตรฐานสินค้าหนุน4วาระเศรษฐกิจค่ะพูดถึงเรื่องของการเป็นประธานอาเซียนของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพนะคะซึ่ง ก็คิดว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่กระทบค่ะคนอกจากนี้มีความคิดเห็นของภาคเอกชนมานะคะชี้พระราชพิธีสำคัญธุรกิจหนุนยืดกาบารค่ะนักธุรกิจฟันธงเลือกตั้งนะคะ เลื่อนเลือกตั้งค่ะไม่กระทบบรรยากาศการลงทุนค่ะเพราะว่านักธุรกิจนักลงทุนต่างๆเนี่ยเข้าใจเหตุผลแล้วก็ย้ําเหมือนกันนะคะว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในช่วงเวลาสําคัญของชาวไทยควรดําเนินการให้เรียบร้อยราบรืน่นลั่นไม่กังวลเหตุปีนี้ยังอยู่ในโหมดของการเลือกตั้งในขณะที่หุ้นไทยดิ่งรับข่าวเลื่อนเลือกตั้งนักวิเคราะห์ฟันธงกระทบแค่ระยะสั้นค่ะครับ ไปดูในเรื่องของภาพรวมของตลาดเงินกันบ้างนะคะหน้าการเงินการลงทุนกรุงเทพธุรกิจพาดหัวใหญ่กสิกรขยับตามจับตาแบงก์อื่นโดดร่วม SCB ีนำขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากค่ะ ปรับ0.25%สําหรับเงินฝากประจําไม่เกิน5ล้านมีผลทันทีวันนี้4มกราคมค่ะ s c b หรือธนาคารไทยพาณิชย์นําตลาดนะคะขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจํา0.25%สําหรับบัญชีเงินฝากประจําไม่เกิน5ล้านบาททุกประเภทมีผลทันทีวันนี้ค่ะในขณะที่ทางด้านของธนาคารกรสิกรไทยโดดตามแต่มีผลนะคะพร้อมกันในช่วงวันนี้ดันดอกเบี้ยฝากทั้งสองแบงค์ สูงสุดของระบบที่1.15ถึง1.85จับตาแบงก์อื่นขยับตามกันลูกค้าโยกเงินหนีค่ะคแน่นอนว่าเงินต้องหนีไปที่ดอกเบี้ยสูงนะคะเพราะอยากได้ผลตอบแทนสูงตอนนี้เบื้องต้นก็มี SCB กับกสิกรที่มีการขยับขึ้นดอกเบี้ยในฝั่งของเงินฝากนั่นเองค่ะมีประเด็นพาดหัวเรื่องของตลาดทุนนะคะ i อ o จ่อคิวระดมทุนคึก 21บริษัทยืน่น filing ขายปีนี้ค่ะคพูดถึงเรื่องของการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่ปีที่แล้วตัวเลขไม่ค่อยจะดีวืบไปนะคะเป้าวืบค่ะปีนี้หวังว่าน่าจะมีบริษัทจดทะเบียนมาจดทะเบียนกันคึกคักมากขึ้นค่ะไปดูที่โพสต์ดเดกกันบ้างพลาดหัวนะคะเลื่อนเลือกตั้ง24มีนาคมวิษนุแจงกะกะตหย่อนบัตร24กุมภาพันธ์วันกระทบรับรองสอสอทับซ้อนพระราชพิธีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีภาพนะคะของหลบภัยปลาบึกนะคะประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมตลุมพุกค่ะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกนะคะหลายร้อยครัวเรือเลยนะคะคุณได้มีการอบพยพเข้าไปในศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัยที่ศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีพายุพัดเข้าฝั่งในวันนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้มีประเด็นพาดหัวรอสิบทรงห่วงใหญยผลกระทบปลาบึกนะคะบิ๊กตู่เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ติดตามสถา,านการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกอย่างต่อเนื่องพระราชทานความห่วงใยประชาชนทุกคนค่ะ ในขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกนะคะที่จะขึ้นชายฝั่งทะเลโดยมีการสั่งการให้14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะมาทิ้งท้ายกันด้วยาภาพรวมของเครือข่ายมือถือระดมรับมือฉุกเฉินปาบึกนะคะผู้ให้บริการมือถือ3ค่ายค่ะก็มีการเตรียมพร้อมโครงข่ายนะคะจับ มือตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงพร้อมรับมือพายุปาปบึกค่ะนี่ก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะครับส่วนข่าวช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยเว็บไซต์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ aec 1 0 new com เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันครับครั้นคืนโหลดกรุงไทยเน็กซ์โอนเติมใจก็ง่ายได้ ใช้กันทั้งทั่วไทยแคย่โหลดใช้เราจาติดใจเพลงจบแต่นัดเดชไม่จบครับย้ำอีกครั้งครับแอปกรุงไทยเน็กซ์ออนเงินมั่นใจเติมเงินสะดวกจ่ายบินครอบคลุมโหลดเลยงุยกรุงไทยเน็กซ์ชีวิตครบแอปเดียวอยู่อรอรอะไรอัลโลดิไปละ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงพูดเดยอะขนาดนี้เจ็บคอไหมขนาดฟังยังเพลียเลยกองทุนมีเป็นร้อยจะเอาเวลาที่ไหนไปหาข้อมูลลองนี่ไหม SCB LT set LTF กองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยที่ลงทุนเกาะตามดัชนีหุ้นไทยให้คุณมีโอกาสรับผลตอบแทนตามตลาดเริ่มลงทุนแค่1น0 0บาทที่ SCB ทุกสาขาหรือ SCB ECF เพิ C ่มเติม 0-2- นเตัวผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF ก่อนตัดสินใจลงทุนหากไม่ปฏิบัติตาม ภษีมาถึงแล้วโอกาสดีๆที่จะทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองกับโครงการบ้านล้านหลัง โครงการที่รัฐทําให้ประชาชนกู้บ้าน1ล้านบาทผ่อนเริ่มต้น3800บาทต่อเดือนเปลี่ยนค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนบ้านของตัวเองเลือกทรัพย์ที่ต้องการจากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แล้ววันนี้โครงการบ้านล้านหลังเพื่อตอบล้านความต้องการเรื่องบ้านของคนไทยทอสอทําให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทรศูนย์สองหกสี่ห้าเนเป็นขไปตามธนาคารกําหนดช่วงก่อติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย บริษัทบางจากคอปร์ปอรเรชันจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร026459000สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทย6 4นาฬิกา40นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจมาดูกันที่ตลาดหุ้นไทยก่อนเมื่อวานนี้3มมกราคมนะครับดัชนีก็เคลื่อนไหวยอยู่ในแดนบวกช่วงเช้า สวนทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเขาเลยนะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยยังคงเบาบางอยู่นะฮะจากนั้นในช่วงบ่ายเกิดแรงขายออกมามากหลังจากมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเลื่อนเลือกตั้งออกไปนะครับไม่เกินวันที่9 พฤษภาคมของปีนี้เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเขายังรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวลดลง5.91จุดหรือประมาณ0.38%ดัชนีสุดท้ายของวันยืนอยู่ที่1,560.03จุดมูลค่าการซื้อขายก็39,000กว่าล้านบาทนะครับ ส่วนถ้าเรามาดูการจำแนกการลงทุนกันเนี่ยก็จะพบว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปเข้าซื้อ1,383.73ล้านบาทนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อ3,186.45ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายออกมา3,962.17ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย608.01ล้านบาท ส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกันห้าอันดับแรกครับอันดับ1ก็คือ c p o ราคาปิด70บาท50สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค์อันดับ2ปตทอันดับ3 p t t g c อันดับ4 AOT และอันดับ5เป็น S1 สนะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยนิกเอีเขาปิดทำการนะครับส่วนที่ห่างเสงติดลบ65.99จุดหรือประมาณ 0. 2 5เปในชนี25 0ดส6 จุดนะครับส่วนที่คอสปิเกาหลีติดลบ16.30จุดหรือประมาณ0.81ดัชนี1,900 93.70จุดที่เซี่ยงไฮ้นะครับติดลบ0.93จุดหรือประมาณ0.04%ดัชนี2,464.36จุดส่วนที่สิงคโปร์ติดลบ26.01จุดนะครับดัชนี3 0 1 2 8 8จุดมาเลเซียบวกไปได้7.72จุดนะครับดัชนี1,675.83จุดมะนิลาบวก191.40จุดดัชนี7,680.60จุด อินโดนีเซียบวก39.84จุดแดนัชนี6 2 2 1 0 1จุดนจุดนะครับส่วนค่าเงินนะครับค่าเงินเยนก็อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะครับขยับมาอยู่ที่107.590 0เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนค่าเงินบาทก็แข็งค่ามานิดหนึ่งนะครับ3าบาท22สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับคุณธนวัลครับ มาดูที่การลงทุนในตลาดหุ้นในฝั่งของ Wall Street กันบ้างนะคะบรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นปีไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นะคะโดยรวมตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงค่ะแต่ว่าราคาน้ำมันฟื้นตัวในขณะที่ราคาทองคำนั้นปรับตัวพุ่งขึ้นค่อนข้างจะแรงนะคะคไปดูกันที่ตลาดในฝั่งของ Wall Street กันก่อนนะคะก็มีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเกิดขึ้นที่ตลาด Wall Street นะคะโดยมีการคาดการณ์ รายได้ในไตรามาสที่กำลังจะมาถึงนั้นอาจจะทำให้หุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีเนี่ยมีเรื่องของยอดขายที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะหุ้นของ Apple นะคะที่ร่วงลงถึง10%เลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดของ Apple นับตั้งแต่ปี2013นะคะทำให้ศูญเสียมูลค่าทางการตลาดหรือ Market Cap ลงไปถึง7 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเกิดแรงเทขาย หุ้น Apple ลงมาค่ะหลังจากที่ยอดขาย iPhone ชะลอตัวลงโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะคะทำให้ฉุดดัชนีพอสมควรค่ะนอกจากนี้ Wall Street ยังได้รับปัจจัยลบจากตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐที่ซบเซาอย่างน่ากังวลใจนะคะซึ่งทาให้นักลงทุนเนี่ย ค่อนข้างจะวิตกค่ะว่าในปีหมู2562เนี่ยดูแล้วแนวโน้มตลาดหุ้นนะคะเศรษฐกิจเอ่ยในฝั่งของสหรัฐเนี่ยจะไม่ดีนะคะตัวเลขอาจจะไม่ได้โตนะคะดาวโจนติดลบอีกแล้วนะคะลงไปถึง660.02จุดเกือบ3กันเลยทีเดียวนะคะมาปิดที่22,600 86.22จุดค่ะ S&P 500สินเด็กลงไป62.14จุดนะคะ NASDAQ Composite Index ลบลงไป202.43จุดฟากฝั่งของยุโรปฟุตซี่ร้อสินเด็กลบลงไป41.57จุด DAX Index ลงไปติดลบ163.53จุด c c 4 0 Index ลบ77.90จุดนะคะมาดูที่แนวโน้มราคาน้ํามันกันค่ะฟื้นตัวนิดนิดหน่อยๆนนะคะก็ ดับเบนะคะปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะล่าสุดทรงตัวที่46เหรียญ83เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนททะเลเหนือ55เหรียญ62เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะมีราคาทองคำในราคาหลังจากที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยจะดีนะคะก็ มีความคาดหวังเรื่องของการเข้ามาสะสมเซฟเฟเว่นอย่างทองคําทําให้ราคาไต่ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาของปีที่แล้วจนถึงในขณะนี้นะคะราคาทองบวกขึ้นมาเกือบจะร้อยเหรียญแล้วจาก1200เหรียญน,นะคะล่าสุดค่ะขึ้นมาทดสอบระดับ1300เหรียญน,นะคะโกลสปอตช่วงภาคเช้าวันนี้ทรงตัวอยู่ที่1296เหรียญน,นะคะ20เซนต์ต่อทรยออ์ค่ะก็เรียกว่าบวกขึ้นมา หเดือนในรอบ1เดือนเนี่ยประมาณร้อยเหรียญแล้วนะค่ะบ,บ,บ,บ้านเราทองขึ้นบ้างไหมคะเมื่อวานนี้ติดลบครับติดลบลงไป50บาทครับทำให้ทองคําแท่งปิตลาดเนี่ยก็รับซื้อกันอยู่ที่1 9 5 5 0บาทขายออก1,9000 650บาทส่วนทองรูปพรร์นะครับรับซื้อ19,192บาท56สตางค์ขายออก20,150บาทแต่ว่าราคาโกลสปอร์ที่เรานำมาอิงเมื่อวานนี้ในบ้านเราเนี่ยต่ำกว่าราคาเช้านี้เยอะอเลยนะฮะ,ะก็คือ1293เหรียญเช้าน,นี้1296ง้ยา 1, ใช่ไหมค่ะวันนี้ทองน่าจะขึ้นอ่าถ้าเปิดตลาดช่วงสักเก้านาฬิกาเนีน่ย น่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาสัก50บาทน่าจะ,ะได้อยู่นะถ้าเป็นราคาอยู่แบบนี้นะครับส่วนข่าวช่วงนี้นะครับก็สนับสนุนข่าวโดยเว็บไซต์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจในมือคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเว็บไซต์ aec10new.com เดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวเดินที่น่าสนใจกันต่อครับทิปเลดีส่งน้ำมันฉุกเฉิน ค่าสัญญกรรม1ล้านบาทคุ้มครองทรัพย์สินในรถ20,000บาทเครือ่องบินพร้อมดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษทุกเส้นทางทิปเลดีประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายสบายทิปเลดีโดยทิปประกันภยัยโทร1736ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เป็นคนริเริ่มเป็นผู้ตามไม่ว่าจะเป็นอะไรเต็มที่กับสิ่งที่เป็นเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดด้วยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย9%ต่อปีนาน12เดือนวันนี้ถึง31มีนาคมนี้มาเป็นคุณเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกันเถอะสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMBThai.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด มาถึงแล้วโอกาสดีๆที่จะทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองกับโครงการบ้านล้านหลัง โครงการที่รัฐทําให้ประชาชนกู้บ้าน1ล้านบาทผ่อนเริ่มต้น3,800บาทต่อเดือนเปลี่ยนค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนบ้านของตัวเองเลือกทรัพย์ที่ต้องการจากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แล้ววันนี้โครงการบ้านล้านหลังเพื่อตอบล้านความต้องการเรื่องบ้านของคนไทยทอสอทําให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทรศู 02, 65, 9, นย์สองหกสี่ห้าเก้าพันเงอนขายไป,ไปตามธนาคารกําหนดช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย s m e e v v l o p p m n t t b n n k สินเชื่อเท่ากับ4.0ดอกเบียพิเศษ1%ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357 6นาฬิกา49นาทีกลับมาช่วงสุดท้ายเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับมาดูเรื่องนี้กันที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมุดเงินฝากที่เราพูดถึงกันไปนะครับตั้ง2วันแล้วนะฮะวันนี้ มาสยบข่าวลือนะครับสำหรับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติโดยคุณปียนุชจึงประเสริฐนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงินก็ออกมาชี้แจงเลยครับกรณีธนาคารพาณิชย์จะยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝากโดยบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยังให้บริการเงินฝากที่มีสมุดเงินฝากหรือว่าเอกสารการฝากเงินแก่ประชาชนโดยทั่วไปแต่ธนาคารพาณิชย์บางแห่งครับ อาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ไม่มีสมุดบัญชีให้แก่ลูกค้าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่สะดวกใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ระกัตามครับหากในอนาคตธนาคารพาณิชย์จะขอยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝากแก่ลูกค้าทุกประเภทก็ควรมีการหารือก,กับแบงค์ชาติก่อนนะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารพาณิชย์มีการให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และมีการดูแลภายหลังการขายให้ลูกค้าสามารถดําเนินการต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมตามหลักการของประกาศแบงค์ชาติว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมนะครับ ทั้งนี้นะครับแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากซึ่งรวมถึงนะครับบัญชีเงินฝากประเภทที่ไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็โปรโดติดต่อเลยนะครับผู้ให้บริการของผลิตภัณฑ์นั้นๆทางด้านธนาคารพาณิชย์ครับก็ได้มีการแจ้งว่าในธนาคารเองเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายนะครับที่จะยกเลิก สมุดบัญชีเงินฝากแต่อย่างใดแต่ธนาคารเนี่ยอยู่ระหว่างพัฒนาทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าในกรณีที่ไม่สะดวกหรือว่าลืมนำสมุดบัญชีเงินฝากมาที่สาขาโดยลูกค้าสามารถใช้ scb ec นะครับอันนี้เป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะ mobile banking อปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนผ่านดิจิตอล พาสบุ๊กนะครับในการทำธุรกรรมได้อีกทางหนึ่งรวมถึงสามารถดูรายการของธุรกรรมรวมถึงขอสเต็ตเมนต์ผ่านทาง SCBEC ได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยครับโดยลูกค้าของธนาคารยังคงสามารถใช้สมุดบัญชีเงินฝากได้ตามปกติและก็ทางธนาคารก็ไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกสมุดเงินฝากแต่อย่างใดครับอันนี้ก็ ออกมายืนยันกันทั้งสองฝ่ายเลยนะครับค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะหลายท่านก็กังวลใจไงว่าโอ้ยไม่มีสมุดเงินฝากแล้วเราจะไปอัพบุ๊กที่ไหนนะมันไม่มีความมั่นใจนะว่าตัวเลขในบัญชีมันเท่าไหร่บางคนก็ใช้เทคโนโลยีคือจะดูผ่านแอปพลิเคชันหรือทองโลกออนไลน์เนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นอีกนะก็เอาให้อุ่นใจไว้ก่อนนะแบบเดิมๆนะคะอ่ะมาดูนะคะในปี2562น้นะเมื่อวานนี้ ได้มีการรายงานกันไปแล้วนะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงล่าสุดค่ะวันนี้พามาฉายภาพให้ใหญ่ขึ้น คาดการ GDP ของโลกปี6-2นะคะซึ่งหนังสือพิมพ์โพสต์เดย์เนี่ยเขาได้มีการรวบรวมกันเอาไว้นะเขาบอกว่าโดยรวมเนี่ยในปีนี้นะคะปีหมูแต่ไม่หมูค่ะเพราะว่าแนวโน้มอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมีความเสี่ยงและมีความผันผวนหลากหลายประเด็นนะคะโดยปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงกดดันเศรษฐกิจทั่วโลกเลยคือเรื่อง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ไม่ใช่แค่สหรัฐกับจีนที่ได้รับผลกระทบนะ,ะแต่ว่ามันไปกระทบกับการค้าทั่วโลกเลยเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าการทําธุรกรรมทางการค้าเนี่ยมันเชื่อมโยงกันในหลากหลายประ,ประเทศพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยมันก็กระทบเป็นโดมิโนโลเลยทีเดียวนะคะทำให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจของโลกในปี62นี้ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะมีปัจจัยเสี่ยงจาก เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวแล้วก็สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนน,ะะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกนะ,ะที่ยังคงเป็นขาลงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่แนวโน้มของดอกเบี้ยนะคะก็ทั่วโลกมีการปรับขึ้นแต่ทางสหรัฐนั้นได้มีการปรับลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยสะทะ้อนให้เห็นถึงเศรษฐ,ฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวในฝากฝั่งของภาคเอเชียะคะ่ะมีเรื่องของการเมืองที่ค่อนข้างร้อนแรงนะคะ ในขณะที่สถานการณ์บนข้าวสมุทรเกาหลียังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาต่อไปว่าจะไปต่อหรือล้มเหลวนะคะเรื่องของนิวเคลียร์เกาหลีเหนือในปีที่ผ่านมาผู้นำทั้งสองเกาหลีได้มีการลงนามปฏิญาณปันมุลจอมนะคะซึ่งเป็นเพื่อสันติภาพและความรุ่งเรืองและการรวมชาติสมุทรคาบเกาหลีเหนืออันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะ สุดท้ายปัจจัยการเมืองโลกนะคะเขาบอกว่าหนีไม่พ้นการเลือกตั้งใหญ่ในเอเชียนะคะตั้งแต่ประเทศไทยอินเดียอินโดนีเซียที่จะมีการเลือกตั้งกันในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะก็เป็นผลกระทบทั้งนั้นค่ะโดยมีการคาดการอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของโลกนะคะในปี6-2จากทางด้านของธนาคาร World Bank ค่ะอยู่ที่3%นะคะในขณะที่ IMF คาดการอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของโลกอยู่ที่เพียงแค่3.7%ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันกับปีที่ผ่านมานะคะส่วน World Bank เนี่ยให้3%เป็นี่ยเป็นอัตราตัวเลขที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็สะท้อนให้เห็นนะว่าปีนี้ดูแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ <c oughs> ค่ะอ่ะ,อะมาดูเรื่องของเงินฝากกันอีกสัก เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวดีนะคุณธนาวานสำหรับคนที่ยังนิยมใช้วิธีการออมเงินด้วยการฝากเงินกับธนาคารอยู่นะครับ คุณอาทิตย์นันทวิทยากรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมหาชนนะครับก็บอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับผู้ฝากเงินรายย่อยธนาคารได้ตัดสินใจครับปร,รับขึ้นดอกเบี้ยงเงินฝากประจำา3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนแล้วก็36เดือนนะครับในอัตรา0.2 5เต่อปีอันนี้ปรับเท่ากนง,งอเลยนะสำหรับบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินฝากไม่เกิน5ล้านบาท ทำให้มีาตาดอกเบีย้ยเงินฝากตั้งแต่1.15ถึง1.85เปอร์เซนตต่อปีซึ่งเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากประจำสําหรับบุคคลธรรมดาที่สูงที่สุดในระบบโดยาตาดอกเบีย้ยเงินฝากประจำใหม่นี้นะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเช่นเดียวกับคุณปรีดีดาวฉายนะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารกรสิกรไทยนะก็บอกว่าธนาคารได้มีการปรับ อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจำนะครับสเดือน6เดือน12เดือน24เดือนแล้วก็สาเดือนเหมือนกันเลยสําหรับวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเท่ากันนะครับศูนต่อปี ก็ทําให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเนี่ยก็มาอยู่ที่เท่ากันนะครับนั่นก็คือ1 1ึเถึง1.8 5ต่อปีนะครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับมีผลช้ากว่าวันหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าไทยพาณิชย์ถือเป็นธนาคารพาณิชย์แรกที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจําให้กับผู้ฝากเงินรายย่อยขณะเดียวกันธนาคารยังตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ระดับเดิมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับโดย ในวันเดียวกันฮะก็มีคุณพรเทพชูพันธุ์พุ่มในการอาวุโสฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยบลไทยพาณิชย์กล่าวถึงแนวโน้มแล้วก็กลยุทธการลงทุนในตลาดหุ้นปีนี้ด้วยนะครับว่าบริษัทเนี่ยยังคงเป้ารัชนีหุ้นไทยปีนี้ว่าจะขึ้นไปสูงสุดได้ที่ระดับ2,000จุดโดยปัจจัยภายในประเทศเนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจ ไทยปีนี้จะเติบโตได้4%จากวัฒจักการลงทุนในประเทศที่มากขึ้นส่วนกรงก็มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก1-3ครั้งในปีนี้เลยทีเดียวส่วนกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนปีนี้จะเติบโตได้7%ปัจจัยภายนอกนะครับก็พบว่าสัญญาณเศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัวแม้จะเติบโตในตาชะลอตัวโดยคาดว่าการะแสการลงทุนจะเริ่มเปลี่ยนทิศนะฮะมาสนใจตลาดเกิดใหม่แทนหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย ลดความร้อนแรงลงในปีนี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหยุดแข็งค่าซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อหุ้นตลาดเกิดใหม่แล้วก็จะดึงดูดให้กระแสงเงินทุนเนี่ยเปลี่ยน ทิศนะครับมาลงทุนในภูิภาคนี้รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยครับคุณธนวันครับค่ะมาดูประเด็นที่ต้องจับตานะคะวันนี้ค่ะติดตามการเคลื่อนที่ของพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะที่จะเริ่มขึ้นฝั่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็คลื่นลมแรงท่ามกลางการรับมือภายพิบัติจากทุกหน่วยงานค่ะนอกจากนี้ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองจับตาการประกาศการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลนะคะหลังจากที่ ทางด้านของรัฐบาลยืนยันนะคะว่าต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งเพื่อที่จะไม่ให้กระทบงานพระราชพิธีซึ่งไม่กระทบกับการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าไปกระทบกับกระบวนการหลังการเลือกตั้งนั่นเองค่ะในขณะที่ฝั่งของหอการค้าไทยนะคะจะมีการถแถลงผลสํารวจรัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ต้องจับตากันว่าสถานการณ์ความเชื่อมั่นของชาวไทยต้นปีแบบนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่ะจากผม่วนข่าวช่วงนี้ครับก็สนับสนุนข่าวโดยเว็บไซต์ aec10new.com นะครับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เรา2คนนะครับลาคุณฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย KBG g r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร026459000สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM